มาเริ่มที่คนแรกเลยนะครับกับพี่หม่ำจกมกนะฮะเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาอีกคนกับกรณีของตลกชื่อดังหม่ำจกมกครับที่ถูกปลอม Facebook ซึ่งมีโอกาสเจอเจ้าตัวนะครับเลยให้เคลียร์ถึงประเด็นนี้ยืนยันนะครับว่าไม่ได้เล่น Facebook สามารถตรวจสอบได้เลยที่รู้เนี่ยเพราะว่ามีคนมาเล่าให้ฟังนะฮะว่ามีการปลอม Facebook เกิดขึ้นของจริงเนี่ยจะมีแค่ของภรรยาเท่านั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้คิดจะแจ้งความแต่ก็ไม่สนุกนะฮะอย่าทำเลยเกือบ20ปีแล้วไม่มีตรวจสอบได้ตรวจสอบผมได้เลยไม่มีจริงๆไม่มี Facebook ไม่มี LINE ไม่มีอะไรเนี่ยวันนี้มางานเนี่ยเขาบอกให้ปักหมุดปักหมุดคืออะไรมีคนมาเล่าให้ฟังยังไงมันก็ปลอมอยู่แล้วผมไม่มีเพจไม่มีไอ้เฟซไม่มีอะไรไม่มีอะไรสักอย่างเลยแค่ของจริงก็คือของภรรยาผมที่เห็นในคลิปนั้นนั่นคือผมกับภรรยาผมเป็นคนลงคนไหนฮะคนเดียวครับคนเดียวครับของพี่หม่ำใจไหมครับพี่หม่ำตกใจไหมมันก็ตกใจนะแต่มันไม่ใช่ของผมอยู่แล้วไงผมก็เลยแบบว่าเอ้ยใครเอามาลงผมทำไม่เป็นแต่ถ้าใครเก่งโซเชียลนะกดเข้าไปดูเลยว่าไม่ใช่ของผมแล้วไปแจ้งความผมเป็นคนที่แบบติดหนี้คืนทุนมีบุญคุณทดแทนมีแค้นให้อภัยผมไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นครับถ้ามันคุณคิดว่าสนุกคุณก็ทำไปไม่เป็นไรแต่มันจะไม่เกินเลยเกินเลยอยู่แล้วมันเกินเลยอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเขาสนุกแต่เนี่ยต้องเห็นว่าเพื่อนๆว่ามันเขาปิดไปแล้วเป็นของปลอมครับของปลอมของจริงคือของภรรยาผมที่ผมลงคลิปทำกับข้าวหรือว่าเล่นอะไรกับเมียผมล่าสุดผมลงไอ้ขสะผมกับเมียผมนั่นแหละคือของจริงใครที่ดูดไปปั๊บนั่นคือของปลอมทันทีไม่สนุกหรอกครับอย่าทำเลยสงสารคนที่เขาถูกกระทำบางทีคนถูกกระทำเนี่ยเขารู้สึกแบบแต่ผมไม่ได้โกรธไม่ได้ว่าอะไรหรอกคนพี่ก็อยากจะสนุกก็ได้แต่ถ้าเกิดเลยไปมันก็ไม่ไหวบางทีครอบครัวผมเขาก็ไม่กล้าออกไปไหนกลัวโดนคำถามว่าเฮ้ยเป็นอย่างนั้นเหรอเพราะมันเป็นอย่างนี้เหรอผมได้คู่แรกครับดานหน่งชัชชานะคะก็ออกมาเคลียร์ครั้งแรกค่ะหลังจากที่โดนดราม่านะคะคุกคามทางเพศเด็กจากเหตุการณ์จูบปากน้องเฮอริเคนจนอีกฝ่ายเนี่ยร้องไห้กลัวจนตัวสั่นนะคะนักแสดงตลกชื่อดังตอบแบบสั้นๆว่ายืนยันเคลียร์เรื่องนี้จบแล้วเราก็ซีกับน้องเฮอริเคนมากเล่นกันเฉยๆไม่มีอะไรก็รักกันเอ็นดูกันน้องเขาก็น่ารักค่ะผมนี่ซีสนิทกันมากที่สุดเลยที่เปิดร้านน้ำปังให้คนนั้นเหรออ๋อนั่นน้องแนนโอ้จะบ้าเลยคือไม่มีอะไรฮะกับน้องเธอใช่ไหมโอเคโอ้ยรักกันไม่เป็นไรเอ็นดูกันเรียบร้อยน้องเขาน่ารักอยู่แล้วครับผมแล้วพูดถูกไหมครับไปกันที่คุณพ่อที่มีลูกสาวสวยอย่างพี่เท่งเถิดเทิงนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยน้องพลอยมงกุฎเพชรครับใส่ชุดว่ายน้ำโชว์ความเซ็กซี่แบบนี้เลยนะฮะจนงานนี้เนี่ยทับเอา IG เดือดเลยเพราะว่าหนุ่มๆโอ้โหเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเลยนะครับคุณพ่อเท่งพูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าลูกก็โตเป็นสาวแล้วตอนนี้การใส่ชุดว่ายน้ำเนี่ยมองเป็นเรื่องปกติครับแล้วตนก็นั่งอยู่ด้วยชาวเน็ตก็มีแซวนะครับเรียกพ่อตาเยอะแต่ไม่ถึงกับสกรีนนะครับอยู่ในช่วงวัยเขามากกว่าไม่กลัวเรื่องหนุ่มๆที่เข้ามาครับเขาก็โตเป็นสาวแล้วไงห่วงไหมครับมันก็ห่วงธรรมดาลูกสาวธรรมดาลูกชายผู้ชายก็ห่วงหมดแล้วถ้าไปข้างนอกมันก็เขาไม่เซ็กซี่นะแต่นะเขาชุดว่ายน้ำแล้วผู้หญิงอาบน้ำก็ต้องใส่ชุดกันอย่างนั้นซึ่งผมมองว่าเป็นปกติมากเลยนะแล้วผมคุณพ่อก็นั่งดูอยู่ด้วยพ่อตาต้องช่วยสกรีนให้ลูกไหมฮะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมันเป็นวัยของสาววัยหนุ่มวัยรุ่นเป็นรุ่นแซวกันอะไรนั้นก็ประมาณนั้นขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ